สวัสดีค่ะเราอยู่กันที่ริมแม่น้ำเข็กอำเภอวังทองพิษณุโลกนะคะเราใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันมาพักที่วนทารารีสอร์ทริมแม่น้ำเข็กเลยค่ะที่นี่พื้นที่เขากว้างมากถ้าเดินเล่นไม่ไหวเขาก็มีจักรยานให้ยืมถีบนะคะเดินไปตรงไหนก็เจอจักรยานเขาจะวางไว้ให้เป็นจุดๆเยอะหลายคันเลยค่ะขี่ออกกำลังกายได้เลยรีสอร์ทกว้างเดินเล่นชมวิวแม่น้ำเข็กได้ใกล้ๆอย่างนี้เลยค่ะมีทางลงไปเล่นน้ำด้วยนะแต่เดี๋ยวจะพาไปเพราะพวกเราก็ลงไปเล่นกันเหมือนกันตรงนี้เป็นที่พักของเรานะคะชื่อว่าบ้านริมสวนเราใช้โครงการเราเที่ยวด้วยกันจองมาได้ในราคา900นิดๆแล้วก็โรงแรมเขาก็มีวอเชอร์โปรโมชั่นคืนให้เราประมาณ500บาทสำหรับใช้ในคาเฟ่แล้วก็ร้านอาหารของเขาค่ะห้องก็สะอาดดีนะคะกว้างขวางที่นอนเตียงนอนนอนสบายค่ะสะอาดสะอ้านเราได้ห้อง connecting room นะคะพอดีเลยเรามาเป็น family สบายเลยบรรยากาศหน้าห้องพักก็จะเป็นโซนสวนอย่างนี้นะคะมีต้นไม้เยอะโซนเรามีเจ้าแมวส้มตัวนี้เป็นรีเซพชันนะคะรีเซพชันที่ขยันมากนางนอนตั้งแต่เรามาถึงจนถึงมืดเลยค่ะนี่เป็นโซนคาเฟ่ร้านอาหารริมแม่น้ำบรรยากาศดีนะคะอาหารเขาก็จะเป็นอาหารแนวเน้นแนวสุขภาพอาหารไทยราคาไม่แรงนะอาหารเขาราคาไม่แรงอาหารเครื่องดื่มราคาน่ารักอยู่ที่นี่ก็มีกิจกรรมให้ทำด้วยนะคะมีให้อาหารไก่มีเก็บไข่ไก่ก็เสียค่ากิจกรรมเพิ่มนิดหน่อย10บาท20บาทในวันนี้นะคะมีข้าวเปลือกข้าวสารมาให้ไก่ค่ะรู้สึกจะ5บาทนะให้อาหารไก่แล้วก็เก็บไข่ไก่น่าจะ30บาทมีพวกแอดเวนเจอร์ก็คือเป็นฐานเชือกให้เราปีนเล่นนะคะเชือกสะพานเชือกโรยตัวอะไรอย่างเงี้ยเหมือนเขาคล้ายลูกเสือเล็กๆอ่ะจ้ะอันนี้เสีย10บาทเล่นได้ตลอดทั้งวันนะมีสระว่ายน้ำสระว่ายน้ำไม่เล็กนะคะใหญ่พอสมควรเลยสระเขาจะอยู่ริมแม่น้ำเข็กเลยว่ายน้ำไปก็ชมวิวแม่น้ำไปด้วยได้ว่ายน้ำสระเสร็จก็มาลงแม่น้ำเข็กต่อค่ะ
าเด็กน้อยกับแม่มาเล่นน้ำแม่น้ำเข็กน้ำไม่ลึกนะคะเป็นแผ่นหินลาดๆน้ำแค่ประมาณเข่าแค่นั้นเองแต่ว่าลื่นนิดนึงนะมันจะมีตะไคร่น้ำที่เกาะอยู่อ่ะเดินต้องค่อยๆระวังค่อยๆย่องๆย่องๆเอาเนี่ยถัดไปอย่างเนี้ยค่ะจะลื่นกระแสน้ำตรงเนี้ยหน้ารีสอร์ทนี่ไม่แรงนะคะลงไปเล่นน้ำแช่น้ำได้สบายๆค่ะตรงฝั่งตรงข้ามอีกฝั่งนึงอ่ะจะกระแสน้ำค่อนข้างแรงก็อย่าลงไปตรงนั้นละกันเดี๋ยวมันจะพัดไปเราไปช่วงต้นหนาวนะยังมีน้ำอยู่พอสมควรไม่รู้ว่าหน้าแรงเขาจะแห้งแค่ไหนนะนี่เป็นโซนบ้านพักของเขาอีกโซนนึงนะคะเป็นโซนริมน้ำริมทานอะไรประมาณอย่างนี้คือมีลำธารเล็กๆไหลผ่านหน้าบ้านนะครับลำธารที่แยกมาจากแม่น้ำไหลผ่านหน้าบ้านอย่างนี้เลยจะเป็นบ้านที่หลังใหญ่กว่าที่เราพักนะคะอันนี้ไม่ได้ถามราคานะคะลองเข้าไปเช็คกับทางรีสอร์ทดูนะเขามีปลูกต้นไม้พวกผักออร์แกนิกผักสวนครัวเอาไว้ให้ด้วยนะคะมีห้องประชุมมีร้านอาหารบ้านพักเขามีหลายโซนนะคะมีอีกโซนนี้เรายังไม่ได้เดินไปเดินไม่ไหวเป็นโซนริมแม่น้ำนี่กำลังเดินไปทานอาหารเช้ากันนะคะตอนเช้าอากาศเย็นสบายมากค่ะประมาณ18องศา19องศาระยะทางจากห้องพักไปร้านอาหารก็ประมาณน่าจะประมาณ150เมตรได้นี่แม่เขาก็พยายามที่จะเดินออกกำลังกายนะคะนางเดินของนางไปเรื่อยมาได้ครึ่งทางค่ะนั่งพักก่อนออกสตาร์ทใหม่อีกรอบดีค่ะผู้สูงอายุได้ออกกำลังกายนะคะถ้าเดินไหวก็ให้เขาได้เดินยืดแข้งยืดขาบ้างบรรยากาศดีนะคะเช้าๆอากาศเย็นๆเดินเล่นริมแม่น้ำมีเสียงสายน้ำไหลตลอดเวลาต้นไม้เยอะๆร่มรื่นน่ามาพักเหมือนกันนะคะตรงนี้เขามีกิจกรรมให้เพ้นท์ผ้าด้วยนะคะเสียค่าใช้จ่ายนิดหน่อยห้องอาหารแล้วก็คาเฟ่ของที่นี่นะคะแล้วก็ทานอาหารเช้ากันที่นี่แหละที่ห้องอาหารนี้เลยอาหารเช้าเขาก็จะรวมมาในค่าห้องแล้วนะคะอาหารเช้าออกเป็นเซตนะคะแต่เขาจะมีพวกชากาแฟน้ำส้มโอนตินขนมปังปิ้งเนยแยมอะไรไว้ให้เราทำเองนะคะแล้วก็จะมีเสิร์ฟข้าวต้มให้กับทุกโต๊ะนะคะแล้วเราก็สามารถสั่งเพิ่มเป็นอเมริกันเบรคฟาสต์หรือว่าเป็นไข่กระทะเพิ่มได้อีกท่านละหนึ่งที่ค่ะทานไม่อิ่มก็ซื้อเพิ่มเขาได้นะคะข้าวต้มเขาเสิร์ฟให้ทุกโต๊ะนะคะ
ันนี้เป็นชุดอเมริกันเบรคฟาสต์ค่ะไข่ดาวไส้กรอกแล้วก็สลัดจ้ะนี่ไข่กระทะไส้กรอกหมูยอกุนเชียงแล้วก็ไข่อันนี้เปลี่ยนการแลกกันกับแม่ค่ะนางบอกไข่กระทะมันมีกุนเชียงหวานๆนางไม่ชอบแลกกันเรามาเจอเจ้าของรีสอร์ทตัวจริงแล้วค่ะนอนจองพื้นที่สบายอยู่สบายนึงเดี๋ยวทุกคนตั้งตั้งไทยตัวผู้เจ๋งดีกันนะเกินเต็มจุดแม่น้ำมันเจ๋งดีเล่นน้ำไปตั้งเอ้ามาอยู่นี่แล้วเหรอมาอยู่นี่แล้วเหรอแม่น้ำเขกช่วงหน้าน้ำเยอะๆอย่างนี้นะคะเขาจะมีนักท่องเที่ยวมาล่องแก่งกันเยอะล่องแก่งเรือยางนะคะแหล่งท่องเที่ยวใกล้ๆรีสอร์ทนะคะก็มีน้ำตกแก่งซองน้ำตกแก่งโซภาแล้วถ้าขับรถเข้าไปอีกหน่อยก็จะเป็นแหล่งท่องเที่ยวบ้านรักไทยเนินมะปรางแล้วก็จากรีสอร์ทก็ขับรถต่อไปอีกประมาณไม่ถึงชั่วโมงดีอะค่ะก็จะถึงทุ่งแสลงหลวงเขาค้อวัดพระธาตุผาซ่อนแก้วก็เลยไปเที่ยวกันได้เดี๋ยวเราก็จะไปเหมือนกัน